มือแซมสั้นอีสานขวามือหลักหินพบกันวันที่4สิงหาคมศึกเพชรยินดีพิกัด115ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่คือไฟลางตาของหลักหินวสันตสิทธิ์ครับนักชกกำปั้นหนักนะครับกำปั้นพยายมกางเกงสีฟ้าเหลืองครับหมัดขวาหนักเจอกับแซมสั้นอีสานคู่นี้เคยพบกันครั้งหนึ่งครับปรากฏว่าหลักหินแพ้คะแนนวันนี้มาล้างตากันที่วิกของแซมสั้นครับลุมพินีอายุเท่ากันครับ20ปีหลักหินคนนี้เป็นมวยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับส่วนแซมสั้นอีสานนั้นมวยร้อยเอ็ดนี่คุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์ครับเซนเนาเป็นผู้จัดศึกครั้งนี้กรรมการอุดมดีกระจ่างสับมือว่าชกได้ยกที่1ยกเดียวครับยกที่1แซมสั้นอีสานมวยซ้ายครับกางเกงสีแดงหลักหินถีบนำไปทิ้งต่อยางกันเบาๆเคลียร์กันเบาๆก่อนเสียงตะโกนว่าเฮ้ยเหมือนแดงเฮ้ยเหมือนแดงครับกองเชียร์นี่คุณเปเล่ครับผู้จัดการและหัวหน้าคณะของกางเกงสีแดงครับแซมสั้นอีสานเสียงตะโกนว่าเหมือนแดงเหมือนแดงเพราะมวยหมัดหนักครับแซมสั้นอีสานนี่เจอกับมวยหมัดหนักอย่างหลักหินนี่ราคาจะไม่ไกลครับแค่เสมอถ้าเจอคนอื่นนี่อาจจะไกลหน่อยหลักหินนี่แหมน็อกได้ทุกวินาทีครับทุกยกด้วยเสียงตะโกนตลอดเวลาครับเหมือนแดงเหมือนแดงทุบท้องสักทีหนึ่งหมัดขวานี่แหมอย่าไปล้อเล่นเลยครับซ้ายก็ไม่ควรจะไปยั่วด้วยสำหรับหลักหินวสันต์สิทธิ์แหมคุณปิงบุทอยก็ป้องปากตะโกนเชียร์ทุบสีข้างทีหมดยกที่หนึ่งหลักหินคนนี้นะครับที่คุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์บอกว่าจะปั้นมาแทนที่เขาทรายครับน้ำหนักเท่ากันและหมัดหนักพอกันเลยครับดูแซมสั้นครับการที่ต้องสูงแน่นไว้ตลอดดูครับจิ้ม1 2 3หมดยกที่1ครับก็แซมสั้นได้เปรียบนิดเดียวครับให้ถีบๆแยงๆไปเลยครับคุณไปเล่สั่งนี่คุณปิงภูธรมาสอนหลักหินครับให้ตบออกข้างและสาดแข้งคุกและสาดแข้งมวยคู่นี้นี่ค่าตัวแพงทั้งคู่ครับเกิน 200,000 บาทครับแซมสั้นอีสาน 200,300 นะครับหลักหินก็ 201,000 ชมกันต่อครับยกที่2วางแข้งทิ้งแซมสั้นเคยชนะมาแล้วครั้งนึงครับหลักหินมาชกแต่ละทีชกผิดในแฟนยังเสียวครับชกวืดวืดนี่ใจสั่นเลยครับใครเชียร์แซมสั้นนี่เห็นหลักหินออกหมัดแล้วก็เสียวไส้ครับแซมสั้นดูการ์ดครับการ์ดสูงตลอดการ์ดตกไม่ได้ครับวางแข้งซ้ายทีหนึ่งหลักหินเฉยเฉยท่านชมจับตาดูให้ดีนะครับแซมสั้นนี่ตลอดชีวิตการชกมวยนี้ไม่เคยถูกนับขยับขยับเข้าไปหาเดินหลักหินเจาะยางจิ้มหมัดอ้าวแล้วครับแซมสั้นยิงไป2หมัดแทงซะอีกทีนึงแทงเคียงข้างล่างหลักหินเฉยๆครับแม่นานๆเห็นหลักหินถอยครับหลักหินเจาะยางแซมสั้นไฟที่แล้วนี่ชนะเพราะปล้ำฟัดตีเข่าหลักหินอัปคัตทีนึงท่านชมจับตาดูให้ดีครับยกนี้เกิดอะไรขึ้นมาแทงโดนกระจับกรรมการแยกแน่นอนแล้วเตือนเลยครับอย่าแทงกระจับบอกทั้งคู่ครับบอกระวังอย่าโดนกระจับตรงนั้นเป็นเขตปลอดอาวุธเจาะยาอีกแล้วครับฮุกแซมสันยิงหมัดแซมสันนี่ถอยหลังหกล้มนะครับเจอมวยหมัดหนักนี่ยังเดินใส่วางแข้งหลักหินเจาะยางฮุกทีนึงท่านชมจับตาดูให้ดีครับยกนี้เกิดอะไรขึ้นยากระพริบตาอัปคัตจิ้มหมัดเอาแล้วครับไม่กลัวหมัดครับแซมสันวิ่งใส่แล้วครับอัปคัตอีกทีนึงทุบลำตัวเอาแล้วครับดูครับแซมสันไม่เคยกลัวหมัดหลักหินครับดูครับคนอื่นกลัวหมัดหลักหินแซมสันบอกไม่กลัวครับเอาแล้วครับโหนแล้วคราวที่แล้วก็ชนะลูกโหนฟันสองด้วยครับหลักหินฟันสู้เหมือนกันเขี่ยข้างล่างเอาแล้วครับยิงหมัดหลักหินต้องถอยดูครับแซมสันดูครับนี่คุณแดงครับเจ๊แดงศรีภรรยาของคุณเปเล่ผู้จัดการของแซมสันเอาแล้วครับเด้งฟันศอกกรรมการบอกลองระวังกันจับเอาแล้วครับ1 2ต้องถอยครับท่านชมจับตาดูให้ดีอะไรเกิดขึ้นหลักหินถอยเอาแล้วครับโอ้โหแซมสันนี่ไม่กลัวเลยครับโดนทุกทิ้งบวกกันแล้วอัปเปอร์คัตดูสิครับเจอมวยหมัดนี่เอาแล้วครับโอ้โหหน้าสะบัดไปลำตัดแม่ประยูนไปเลยเอาแล้วครับดูแซมสั้นสิครับแกไม่กลัวหมัดฮุกทีหนึ่งอัปเปอร์คัตทีหนึ่งแทงโอ้โหจับมากระแทกเข่าแทงอีกทีหนึ่งฟันศอกแซมสั้นดูครับไม่เคยกลัวครับใครบอกว่าหลักหินหมัดหนักเจาะยางบวกกันแล้วครับแกว่งอัปเปอร์คัตโอ้ยลูกนี้ต้องถอยต้องระวังครับหมัดหลักหินต่อยลำตัวต้องระวังครับบวกอีกทีหนึ่งอัปเปอร์คัตลู
ูกนี้เต็มจะงอยคางครับ5 6 7 8โอ้โหนี่นับครั้งแรกของแซมสันโอ้ยหมดยกพอดีครับโดนเต็มๆครับจะงอยคางนี่ถ้าจะหงายท้องเลยนะครับกลับมาดูภาพชายครั้งหนึ่งนี่ครับ1 2สวยมากครับอัปคัตขวาแล้วก็ซ้ายตรงแล้วโดนเจาะยางบวกหมัดกันแล้วครับเอียงไปนิดนึงอัปคัตลูกนี้โดนครับไม่ลงนะครับแต่ว่าลูกหลังนี่ครับเต็มๆทุบท้องก่อนครับ2หมัดท้องฮุกไม่โดนดูหมัดที่โดนนะครับแทบจะหงายท้องเลยครับลูกนี้เท้าพ้นพื้นเลยครับเต็มๆครับยังไงก็ต้องหล่นครับแรดยังร้องหมัดนี้กรรมการนับถึง8ครับโอ้โหแรดยังลงแซมสันจะไปเหลืออะไรครับอย่างนี้โดนเข้าไปแล้วครับเอาแล้วครับอัปคัตแล้วครับหมุนออกข้างแล้วอัปคัตบอกว่าไม่ต้องเตะขาแล้วครับเสกคาถาครับเจ๊แดงครับโอ้โหศรีภริยาของคุณเปเล่ครับเล่นของขลังครับเล่นอาคมของขลังแล้วสามีสอนภริยาก็ท่องบริกรรมคาถาไปสิครับยกที่3ครับแซมสันโดนนับครั้งแรกในชีวิตนะครับเมื่อสักครู่นี่แหมต้องโดนต้องหล่นจริงๆครับเพราะหนักเหลือเกินเท้านี่พ้นพื้นครับบวกแล้วหมดยกที่2ครับหลักหินได้นับแต่ว่าได้เปรียบแค่2-1เท่านั้นเองครับน้อยจริงๆครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ของหลักหินคนนี้คือแซมสันครับถ้าเป็นคนอื่นนี่โดน1นับของหลักหินนี่ไปแล้วครับ78เท่าตัว781แต่นี่เป็นแซมสันอีสานแค่2เท่าตัวครับเอาแล้วครับเดินชนคว้าแล้วครับแทงคราวที่แล้วชนะด้วยเข่าแม่แต่ว่าหลักหินไม่ยอมให้ปล้ำครับดันแล้วตั้งกำแพงหน้าไว้ดูครับตั้งกำแพงหน้าฟันศอกแทงหลักหินดันออกไปทีบจิ้มท้องหมัดต่อยท้องก็แรงครับแซมสั้นสู้หมัดแล้วโมโหเหมือนกันฟันศอกแม่ในชีวิตไม่เคยโดนนะครับเจออัปคัตขวาของหลักหินเข้าไปเอาเลยครับอัปคัตอีกแล้วพยายามจะล็อกครับเด้งไม่มีน้ำหนักครับหลักหินแทงดีซะอีกนะอัปคัตทีหนึ่งอัปคัตชนแล้วครับแซมสันยิงหมัดอีกทีหนึ่งมาต้องระวังครับอัปคัตต้องระวังเอาอีกแล้วครับหลักหินนี่แกดักจังหวะสวยจริงต้องถอยครับเอาแล้วครับแซมสันตั้งหลักได้ชนต่อแทงหลักหินนี่เล่นจังหวะครับเดี๋ยวนี้สายตาดีเหลือเกินจิตใจห้าวหาญนะครับมวยอย่างว่าครับชนะบ่อยๆนี่ไม่กลัวครับเห็นช้างเข้าหมูแล้วเดี๋ยวนี้หลักหินเอาแล้วครับโดนล็อกแล้วเอาแล้วครับแซมสันล็อกแล้วล็อกสอดเด้งไฟที่แล้ว 4-5 นิ้มตีซะอ้วมอรทัยไปเลยเอาแล้วครับเปเล่ตะโกนแล้วกองเชียร์เอาแล้วครับกดคอล็อกเน็บยังไม่เนื้อครับพยายามแทงหน้าขาเหมือนกันหลักหินเอาแล้วครับแซมสันชนแล้วครับโอ้โหแทงหน้าขาสวยจริงๆครับโอ้โหแทงหน้าขาโอ้โหแทงขาน่ากลัวมากครับแทงน่ากลัวจริงๆกรรมการก็พยายามมองอยู่เหมือนกันครับว่าโดนกระจับหรือเปล่าไม่โดนกระจับก็ปล่อยให้แทงครับไม่ผิดกติกาพยายามจะแทงปิดจมูกด้วยครับดูครับหลักหินเดียวนี้ชกหายใจชกผ่อนดีเหลือเกินครับไม่ตื่นเต้นไม่ลนลานครับแทงหน้าขาอีกแล้วรายการมากครับเอาละครับแซมสันโดนหน้าขายุ่งเหมือนกันนะครับเอาละครับยิงหมัดพยายามจะบวกล็อกฟันศอกเดินชนคว้าแล้วครับแซมสันคว้าหลักหินดันยาวๆเอาไว้ไม่ให้กอดอัปคัตแม่ประสานมือแขนดันหน้าเอาไว้เลยนะครับไม่เข้าใกล้ตั้งกำแพงหน้าอีกดูสิครับตั้งกำแพงหน้าดูหน้าขาอีกแล้วครับจะแทงหน้าขาจะแทงหน้าขาหรือเปล่ายกบังแทงหน้าขาอีกแล้วครับรายการจริงๆครับหมดยกที่3โอ้โหมาดีจริงๆครับทวนมาอย่างดีเตรียมมาอย่างดีแหมมวยแทงหน้าขานี่มันเจ็บมันขัดมันปวดนะครับยกขาไม่ขึ้นโดนอัปคัตฮุกอีกแล้วฮุกมาเป็นชุดหลักหินนี่เห็นคู่สู้เป๋ไม่ได้นะครับแกมาเป็นชุดจริงๆครับฉายตั้งแต่เหลืองถึงดำเลยทีเดียวดูก้มหน้าพยายามจะแทงหลักหินนี่เตรียมมาดีมากครับคุณเปเล่เกษียณเอาครับมาเสริมเสร็จให้คว้าแล้วตีแรงๆสั่งให้คว้าครับเพราะว่าหลักหินนั้นไม่ชอบมวยเข่าหมดยกที่3ยังเหมือนเดิมครับได้เปรียบ2เท่าตัวก็2-1แล้วครับชมกันต่อยกที่4
วางแข้งแม่วันนี้หลักหินมีลูกดันลูกยันไม่ให้กอดดูครับยาวๆแล้วแทงครับแทงแล้วคาอีกต่างหากลูกหนักลูกแน่นนั้นอยู่ที่หลักหินแต่แซมสันได้ลูกแข็งแรงแต่ว่าอาวุธแซมสันไม่ดุดันครับปล้ำดีแต่ว่าอาวุธแหมเป็นไก่จิกไปหน่อยครับดูครับลูกเน้นลูกเนื้อลูกแน่นไม่มีครับมีแต่ลูกขยันดูครับแทงได้ลูกขยันแหมวันนี้หลักหินเตรียมมาดีจริงครับตั้งกำแพงหน้าเอาละครับโหนแล้วโหนอย่างนี้ตีลำบากครับกอดใกล้กันเกินไปตีลำบากครับหลักหินรักล็อกแน่นเลยครับรักมากและล็อกแน่นดูครับพยายามดันหน้าเน้นเข่าอัปเปอร์คัตอีกแล้วแทงอีกแหมแซมสันลำบากครับดูครับหลักหินตั้งกำแพงหน้าเน้นอยู่เลยครับเผลอกระทุบและดูครับมาเป็นชุดแทงแทงเอาแล้วครับเริ่มเข้าแล้วครับล็อกไม่ถนัดเน็บโหนแทงเอาแล้วครับเริ่มจะจับได้แล้วครับโดนฟันศอกชนแล้วครับต้องคว้าให้ได้ครับเอาแล้วครับเริ่มสาดอาวุธแล้วอย่าหมดซะก่อนนะครับหลักหินคว้าเอาแล้วครับจับติดเมื่อไหร่ก็ยุ่งเมื่อนั้นเอาแล้วครับทะเลาะไม่เลิกจริงๆครับแซมสันอีสานเอาแล้วโหแล้วดิ้นหลุดไม่วางแข้งดูครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับดูมาแล้วครับแซมสันยิงมาหลักหินวันนี้ก็เตรียมมาดีจริงๆแซมสันหมุนออกข้างเอาแล้วครับล็อกได้แล้วหักกระตุกแหมแทงเสยขึ้นไปโอ้โหกองเชียร์ชอบใจมากมาแล้วครับแซมสันมาแล้วอย่าหมดนะครับต่อยได้ต่อยไปครับฟันได้ฟันไปแต่อย่าหมดขอโทษหมดเมื่อไหร่ได้เรื่องแม่แต่ยกบังไว้ดีจริงๆครับผ่อนได้เยอะครับหลักหินเอาแล้วครับแซมสันชนแล้วครับหายใจให้ทันก็แล้วกันอัปเปอร์คัตทีนึงเอาแล้วครับขวาล็อกได้ไหมแม่ตกโหดเอาไว้ล็อกเหน็บขาวแทงขาวเอาแล้วครับชนแล้วหลักหินก็ตั้งกำแพงหน้าครับแม่ลูกตั้งกำแพงหน้ารีพอร์ตไว้ได้เยอะเลยนะครับทำให้แซมสันนั้นต้องเสียจังหวะโอ้ยแทงเหน็บขาวสู้เหมือนกันแซมสันแดงจิ้มมัดเอาแล้วครับได้ลูกขยันครับเอาแล้วครับลูกซอยนี่แหละครับหมุนออกข้างชนแล้วโยนเข้าทั้งตัวเลยล็อกลูกนี้ลูกถนัดแล้วลูกล็อกใต้ปีกที่ถนัดมากนี่เป็นลูกเชลชวนชิมของแซมสันเลยครับหมุนเอาแล้วครับวางแข้งแซมสันชนโหนตีแล้วเอาแล้วครับหลักหินเด้งสู้ล็อกอีกแล้วครับลูกเชลชวนชิมมาอีกแล้วล็อกใต้ปีกแหมหมดยกซะก่อนหมดยก4แหมโดนหมัดใต้ตาขวาบวมเหมือนกันยก4นี่แซมสันได้ชัดเจนแล้วครับเพราะได้ลูกต่อเนื่องตัดหินพยายามลูกนี้จิ้มท้องลูกนี้เนื้อๆครับคมมากครับ2ดอกแรกล็อกครับล็อกได้เน็บแทงโอ้ยสะเทือนเลยครับกิมหยูเลิกชัยครับมากวดเข้มครับมากวดเข้มหลักหินให้ดันหน้าโกงตัวแทงครับให้ดันหน้าดันหน้าอกแล้วโกงตัวทองเสียนเขาบอกว่าจ่อยเร็วเลยชื่อเล่นของแซมสันก็คือจ่อยครับจ่อยนั้นแปลว่าตัวเล็กครับภาษาอีสานยกสุดท้ายครับหลักหินได้เปรียบ 5-3 ก็คู่ขี้แล้วครับแซมสันหากว่าทำได้เหมือนยก4ไม่แน่เหมือนกันชมกันต่อครับยกสุดท้ายล็อกแล้วแซมสันทำได้เหมือนยก4ก็ยุ่งเลยครับหลักหินจิ้มมัดดันกันไว้แทงชนแล้วครับหลักหินต้องตั้งกระแพงหน้าไว้จะล็อกใต้เอวเน็บเอาแล้วครับมาอีกแล้วครับลูกเชลชวนชิมเน็บแล้วซอยแล้วครับกรรมการงัดออกมาลูกนี้ลูกแซมสันถนัดมากครับเน็บแล้วครับเน็บอีกแล้วพลิกแหมลูกนี้พลิกไม่ล้มล็อกเอาไว้ล็อกเน็บอย่าหมดนะครับไฟที่แล้วที่หลักหินแพ้ก็แบบนี้แหละครับหมดก็เรียบร้อยสิครับอัปเปอร์คัตแซมสันล็อกเน็บอีกแล้วหลักหินดึงสู้จับยังไม่ถนัดแม่วันนี้แขนของหลักหินนี่ใช้ได้เลยนะครับแข็งแรงใช้ได้เลยครับจับวันนี้จับยากกว่าคราวที่แล้วครับหมุนออกมา
ฟันยางต้องเอาทิ้งแล้วครับไม่ไหวหายใจไม่ทันพลิกลมเลยแล้วเอาเลยครับไปแล้วครับเอาเลยครับกองเชียร์แซมสันเริ่มดังแล้วแข็งแรงครับโชว์ลูกแข็งแรงแล้วหลักหินต้องถอยครับวางแข้งไม่โดนโดนชนสิครับแบบนี้ชนไม่โดนโอ้โหชนโดนแล้วยุ่งเลยนะครับวางแข้งทีเอาไว้คว้าเอวไม่ได้ครับแหมหลักหินถอยหลังฟันศอกทิ้งโอ้โหฟันศอกนี่สวยมากโอ้โหล็อกแล้วชี้ครับชี้ว่าแตกแล้วครับกิมยูเรื่องชายชี้ว่าแตกเอาแล้วครับแทงเขาจิ้มหมัดกรรมการโอ้โหกรรมการกำลังจะชูมือยังไงเอาแล้วครับซอยแล้วซอยเป็นชุดฟันซอยทีหนึ่งชักไม่ดีครับหลักหินชักไม่ดีแล้วแรงชักอ่อนแล้วครับแซมสันชนตลอดครับวางแข้งเอาแล้วครับฟันศอกจับได้ชุดใหญ่ๆได้ยุ่งแล้วนะครับเอาแล้วครับซอยแล้วไปแล้วครับแต่แตกเยอะครับแตกที่ตาขวานะครับกรรมการชี้มือให้เข้ามุมเรียกแพทย์แล้วครับโอ้โดนดักศอกเมื่อสักครู่นี้เต็มๆเลยครับแตกที่ตาขวาการดูให้แพทย์ดูครับดูเวลาครั้งในบอกชกได้ครับสงสัยแผลใหญ่กรรมการชมเลืองดูเวลานิดหนึ่งเลือดออกเยอะครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับแพทย์เลยให้ชกได้วางแข้งคว้าแล้วครับเดินชนแล้วแหมกำลังจับมาอยู่ดีๆแล้วครับดูครับกำลังซอยอยู่ดีๆไปแตกซะได้ครับขัดจังหวะแทงแหมกำลังจะปั๊มอยู่แล้วนะครับพลิกอ้าวครับเสียรูปมวยซะอีกว่าวิ่งเลยครับทีบดูตั้งกำแพงหน้าแม่วันนี้หลักหินได้ลูกตั้งกำแพงหน้านี่สวยจริงๆครับทำให้แซมสันทำอะไรลำบากขึ้นเยอะเลยครับล็อกเน็ตเข่าแม่ไปโดนเวียงล้มหมดยกสุดท้ายแซมสันมั่นใจแต่ดูลักษณะอะไรไม่ทันครับไปเสียลูกมวยตอนท้ายนี่โดนเวียงล้มโดนศอกแตกค้ำต่างหากครับแม่หลักหินนี่ได้ศอกแตกช่วยนะครับงั้นยุ่งระบายคะแนนก็ทางหลักหินวสันตสิทธิ์ครับได้นับ8ในยกที่2แก้มือสำเร็จมวยคู่นี้มีภาค3แน่นอนครับภาค3แน่นอนกลับมาดูภาพช้าครับนี่ครับจะล็อกเอวนะครับหลักหินหนีเลยครับถอยเลยครับไม่ยอมให้ล็อกโอ้โหฟัน2ลูกนี้ครับกระแทกระยะประชิดครับกระตุกนิดเดียวครับแต่ว่าความแหลมของคมศอกครับแตกลูกนี้เองครับ